ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานค่ะส่วนที่กำลังกันไปจับในช่างโยธาชำนาญการของกทมนะคะพฤติกรรมของเขาเนี่ยคือเขามีการเรียกรับสินบนมูลค่าถึง9 ล้านบาทในการแก้แบบแนวเขตถนนคือตัดถนนเส้นทางไหนยังไงเพื่อไม่ให้ตัดผ่านสนามกอล์ฟเห็นบอกว่าภายในบ้านเนี่ยทรัพย์สินมากมายรวมไปถึงเจอรถหรูด้วยนะคะนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่4หน่วยงานก็คือตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.ปปช.แล้วก็ปปง.นะคะเข้าไปตรวจค้นบ้านพักแล้วก็เป็นสำนักงานด้วยของนายพิมพงศ์นายช่างโยธาชำนาญงานกองจัดกรรมสิทธิ์สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากพบว่านายพิมพงศ์มีพฤติกรรมเรียกรับสินบนในการแก้แบบแนวเขตถนนรวมแล้ว9 ล้านบาทพอไปถึงพบเจ้าตัวนะคะนายพิมพงศ์อยู่กับภรรยาจากการตรวจค้นพบรถยนต์จอดอยู่ในบ้านหลายคันเนี่ยมีเบนซ์1 คันโตโยต้าแคมรี่1 คันรถไฟฟ้า1 คันแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันอีก5 คันซึ่งก็มี1 คันนะคะที่ติดสติกเกอร์ police ติดสติกเกอร์ตำรวจด้วยนอกจากนี้นะคะยังพบตั๋วจำนำอีกเป็น10 ใบมีทั้งตั๋วจำนำทองน้ำหนักกว่า100 บาทมูลค่าประมาณ3 ล้านมีตั๋วจำนำนาฬิกาโรเล็กซ์150,000 บาทและพบว่ามีการขายรถหรูรถปอร์เช่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาราคา8 ล้านบาทซึ่งเชื่อว่านายพิมพงศ์น่าจะรู้ตัวนะคะว่าเขากำลังถูกตรวจสอบก็เลยพยายามโยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินและในเวลาต่อมานี่ท่านนี้บิ๊กเต่าค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็ลงพื้นที่ที่บ้านหลังนี้เข้ามาร่วมตรวจค้นด้วยค่ะสำหรับพฤติการในคดีนี้นะครับย้อนกลับไปช่วงปี61นายพิมพงศ์ผู้ต้องหาเนี่ยติดต่อกับเจ้าของสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งนะครับโดยอ้างว่าแนวเขตของโครงการถนนทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนเลียบวารีถนนสุวินทวงศ์และถนนคุ้มเกล้านะครับที่กทมดำเนินการอยู่มีแนวเขตล้ำไปในพื้นที่ของสนามกอล์ฟถ้าไม่อยากเวรคืนที่ดินทางสนามกอล์ฟเนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าดำเนินการแก้แบบถนน5 ล้านบาทนะครับก่อนใช้วิธีให้เซ็นสัญญาจ้างสำรวจออกแบบกับนายปองพลซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการเพื่อรับเงินหลังจากนั้นนายพิมพงศ์คนนี้นะครับได้ติดต่อกับเจ้าของสนามกอล์ฟอีกครั้งโดยอ้างว่าถ้าทำถนนในรูปแบบเดิมจะบดบังทัศนียภาพของสนามกอล์ฟนะครับโดยจะออกแบบเป็นถนนทางลอดด้านล่างให้ก่อนจะเรียกรับเงินเพิ่มอีก 1,500,000 บาทซึ่งครั้งนี้เนี่ยนายพิมพงศ์เขาใช้หน้าม้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมาเซ็นสัญญาจ้างเพื่อรับเงินนะครับแต่หลังจากนั้นกลับไม่มีการดำเนินการอย่างที่ตกลงกันเอาไว้เจ้าของสนามกอล์ฟก็เลยติดตามทวงถามปรากฏว่านายพิมพงศ์เนี่ยยังเรียกเงินเพิ่มอีก 2,500,000 บาทเป็นค่าติดตามทวงถามนะครับโดยรอบนี้ให้ภรรยาตัวเองเซ็นสัญญาจ้างเพื่อรับเงินนะฮะและมาถึงปี 2565 นะคะเจ้าของสนามกอล์ฟก็เห็นว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆเลยก็เลยติดตามทวงถามไปถึงสำนักงานกรุงเทพมหานครนั่นแหละถึงทำให้รู้ว่านายพิมพงศ์แอบอ้างใช้ตำแหน่งเรียกเงินโดยมิชอบนะคะแล้วไปตรวจสอบบัญชีธนาคารของนายพิมพงศ์เพราะว่ามีทรัพย์สินมากถึง79 ล้านบาทซึ่งนอกจากบ้านพักของเขาหลังนี้อยู่ที่นนทบุรีแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้กระจายกำลังไปตรวจค้นเป้าหมายอีก4 จุดในพื้นที่ปทุมธานีแล้วก็ที่นครราชสีมาเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเดี๋ยวจะมีการแถลงรายละเอียดของคดีนี้อีกครั้งหนึ่งในช่วง4 โมงเย็นวันนี้ค่ะครับ